นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลุ่มสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะวันนี้ค่ะในช่วงหน้านะคะพี่ลูกหมูจะมารอเจอกับการวางกลยุทธ์ลงทุนในเดือนมกราคมสำหรับปีจอกันด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขามองว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกสดใสขนาดนี้แล้วกลยุทธ์ของพวกเราจะวางแผนกันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Smart Planning นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงกองทุนดัชนีและกองทุน ETF กันค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกองทุนรวมกันไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนปิดกองทุนเปิดรวมถึงแบ่งตามระยะเวลานะคะระยะสั้นหรือระยะยาวแต่วันนี้เราจะมาแบ่งกองทุนตามกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะโดยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นกลยุทธ์เชิงรับหรือที่เราเรียกว่า passive fund และกลยุทธ์แบบเชิงรุกหรือที่เราเรียกว่า active fund นะคะโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบ active fund เนี่ยหรือที่กองทุนที่กองทุน active เนี่ยค่ะเขานี่ก็จะประมาณว่าถ้าเกิดตลาดบวก10ตัวกองทุนเนี่ยเขาก็อยากที่จะบวก11 12 13หรือที่ว่าอยากที่จะเอาชนะตลาดนะคะส่วนถ้าเกิดตลาดลบ10ตัวเขาก็ควรที่จะลบ9ลบ8หรือที่ว่าก็ยังคงอยากจะชนะตลาดอยู่ดีนะคะอย่างเงี้ยคือกองทุนที่เป็นกองทุน active fund นะคะกองทุนแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมในบ้านเรานะคะมีหลากหลายกองทุนให้เลือกนะคะมีนโยบายการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นขนาดกลางรวมถึงผสมก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะกองทุนแบบนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นค่ะแต่ก็มีข้อระวังนิดนึงในการลงทุนแบบ Active Fund นะคะเนื่องจากว่าบางครั้งผู้ชนะในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ชนะเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นรายชื่อกองทุนที่เป็นผู้ชนะในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในปีนี้ก็ได้นะคะนักลงทุนก็ต้องคอยติดตามผลประกอบการการลงทุนของเราด้วยเช่นกันค่ะสำหรับกองทุนอีกประเภทนึงนะคะก็คือกองทุนแบบ Passive Fundกองทุนแบบ passive fund ลักษณะกองทุนจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดตลาดบวก10ตัวกองทุนนั้นเนี่ยเขาแค่อยากที่จะบวก10ตามตลาดด้วยแต่ถ้าเกิดตลาดลบ10ตัวกองทุนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากที่จะลบ10ตามตลาดด้วยเอาเป็นว่าตลาดเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นนี่คือจุดประสงค์ของการลงทุนแบบ passive fund นะคะกองทุน passive fund เนี่ยมีข้อดีที่ว่าการลงทุนแบบนี้มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีค่ะเท่ากับว่าเราลงทุนในกองทุนแบบ passive 1ครั้งเนี่ยก็คือลงทุนในตลาดทั้งตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวในกองทุนแบบ passive fund เนี่ยก็จะค่อนข้างดีค่ะต่อมาเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกองทุนแบบ passive fund กับ active fund เนี่ยกองทุนแบบ passive fund เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ากองทุนแบบ active fund นะคะต่อมาเป็นเรื่องตัวเลือกในการลงทุนค่ะกองทุนแบบ passive fund เนี่ยมีตัวเลือกในการลงทุนที่พิเศษกว่า active fund นิดนึงก็คือว่ามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุน ETF นะคะโดยกองทุนของ ETF เนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันกองทุนแบบ passive fund เนี่ยสามารถแบ่งเป็นประเภทได้2ประเภทนะคะแบบแรกก็คือกองทุนดัชนีแบบที่2ก็คือกองทุน ETF แบบแรกคือกองทุนดัชนีเนี่ยเป็นกองทุนที่เหมือนกองทุนเปิดทั่วไปค่ะเราสามารถซื้อได้ทำธนาคารมีราคาปิดณสิ้นวันเหมือนกันปกติเลยแต่กองทุน ETF เนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงค่ะตรงที่ว่าเขาเหมือนกองทุนดัชนีแต่เอากองทุนดัชนีเนี้ยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำให้กองทุน ETF เนี่ยสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างวันได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนมากขึ้นค่ะโดยกองทุน ETF เนี่ยก็จะเห็นว่าในตลาดบ้านเรามีนโยบายให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรตราสารทุนโดยตราสารทุนยังแบ่งออกเป็นตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศโดยมีให้เลือกทั้ง ETF ที่อ้างอิงตามดัชนีตลาด Set 50หรือ Set 100ก็ได้ก็มีให้เลือกนะคะรวมถึงอ้างอิงในดัชนีอุตสาหกรรมนั้นก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะนอกจากนี้ ETF ยังมี ETF ทองคำให้เลือกลงทุนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนค่ะก็จะเห็นว่ากองทุนแบบ passive fund เนี่ยมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่ต้องติดตามการลงทุนมากนักค่ะนอกจากนี้นะคะกองทุนแบบ passive fund เนี่ยจึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการลงทุนนะคะเนื่องจากลดโอกาสในการที่เราจะเลือกกองทุนผิดนะคะเพราะบางครั้งถ้าเกิดเราเลือกกองทุนแบบ active fund เนี่ยแล้วเราเลือกกองทุนที่บางครั้งเขาอาจจะทำผลตอบแทนได้ไม่ดีเท่าตลาดนะคะก็อาจจะเป็นการที่เลือกแล้วเสียโอกาสในการลงทุนไปค่ะการเริ่มต้นด้วยการลงทุนแบบ passive fund เนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่อย่างเราๆค่ะขอบคุณค่ะ